ในประเทศไทยมีปลาที่ถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศมากมายบางชนิดถูกนําเข้ามาเพื่อเลี้ยงสวยบางชนิดเริ่มแรกก็มีเป้าหมายเพื่อเอามากินแต่สุดท้ายก็กลายเป็นปลาตู้และนี่คือปลาต่างถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่ถูกเลี้ยงเป็นปลาสวยงามชนิดที่1ปลาอะลไพมากิกะปลาอะลไพมากิกะหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าปลาช่อนอเมซอนจดเป็นหนึ่งใน10ปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปลาที่อยู่ในวงอะลไพมา โดยปลาในวงนี้มีทั้งหมด6ชนิดแน่นอนว่าชนิดที่คนไทยรู้จักมากที่สุดก็คืออาลาไพมากิกะมันเป็นปลาที่มีจินกกาเนิดในทวีปอเมริกาใต้ชาวพื้นเมืองจะเรียกว่าปิลากรูจากนี้ไปผมจะขอเรียกแค่อะราไพมาเป็นอันเข้าใจว่าเป็นการเรียกปลาอาราไพมากิกะนะครับโดยปลาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับปลาช่อนแต่ตัวจะใหญ่กว่ามากมันไม่มีหนวดซึ่งแตกต่างจากอาราไพมาชนิดอื่นในวงเดียวกัน จัดเป็นปลาที่มีอัตราเติบโตที่เร็วมากภายในเวลาเพียง1-2ปีสามารถเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นถึง3-5เท่าได้และปลาที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้คือ4.5เมตรและหนักมากกว่า400กิโลกรมัมการมาถึงของปลาชนิดนี้ตามที่มีการบันทึกไว้ปลาถูกนำเข้ามาครั้งแรกประมาณปีคศ1986และมันก็ได้รับความนิยมอย่างมากในปีต่อมา จนทุกวันนี้ยังพบพวกมันได้มากมายในประเทศไทยและเกือบทั้งหมดก็อยู่ในบอ่อดินบอ่อปูนหรือไม่ก็ในตู้ปลาขนาดใหญ่เป็นปลาที่คนไทยนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแต่มันก็เป็นปลาเกมราคาแพงที่นักตกปลาไทยอยากตกเช่นกันและเนื่องจากปลาชนิดนี้ไม่ใช่ปลาในประเทศไทยการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะมันเป็นนักล่าที่อยู่ในจุดสูงสุดในธรรมชาติ จึงห้ามปล่อยปลาชนิดนี้ลงในแหล่งน้ําธรรมชาติเด็ดขาดชนิดที่2ปลาพีไรบ้าปลาพีไรบ้าหรือปลากดปีศาจจัดเป็นปลาที่อยู่ในวงปลากดอเมริกาใต้และปลาพีไรบ้าก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงนี้เพราะมันสามารถยาวได้เกือบ3เมตรจึงกลายเป็นหนึ่งในปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ซะจนปลากรดคางบ้านเราเทียบไม่ติดกันเลยทีเดียวโดยปลาพีไรบ้าจะมีลักษณะคล้ายกับปลากดทั่วไป มีลำตัวที่เข้มถึงเทาอ่อนมีจุดดำเล็กๆที่คีบหางคีบหางเป็นแฉกลึกเมื่อยังเล็กจะมีจุดหรือจ้ำสีเข้มตามร่างกายเป็นปลากินเนื้อที่ชอบอาศัยอยู่ตามท้องน้ำและมีถิ่นกำเนิดในแม่น้ำสายใหญ่ๆใ,ในทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะในรุ่มน้ำอเมซอนแม้ว่าพีเลบ้าจะเป็นปลาที่ตัวใหญ่จนน่ากลัวแต่โดยปกติพวกมันถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในไทยมักถูกเลี้ยงในตู้ปลา แต่สุดท้ายก็ต้องถูกย้ายไปในบ่อดินหรือบ่อปูนขนาดใหญ่อยู่ดีและยังเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงเพื่อใช้ตกเป็นเกมกีฬาตกปลาอีกด้วยในถิ่นกําเนิดของปลาพีไรบ้ามีข่าวลือและตำนานที่แปลกประหลาดมากมายโดยเฉพาะเรื่องที่มันสามารถกืนคนเข้าไปได้ทั้งตัวแต่ด้วยขนาดของปลาชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวลือที่เป็นไปได้ชนิดที่3ปลาอลิเกเตอร์กาปลาอลิเกเตอร์กาหรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าปลาจระเข้ เป็นปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในวงปาลากราโดยแบ่งออกเป็น2องสกุลเชนิดและชนิดที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือปลาอลิเกเตอร์กราจากนี้ไปผมจะขอเรียกเป็นปลาอลิเกเตอร์อย่างเดียวนะครับปลาอลิเกเตอร์มีจุดเด่นที่ส่วนปากคล้ายกับจระเข้รูปร่างกลมยาวตากลมสีดำบริเวณล,ลำตัวจรดหางคล้ายปลาเป็นปลาที่มีขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่1.8เมตร ตัวใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องคือ4.2เมตรแต่ตัวที่มีการบันทึกอย่างถูกต้องคือ3เมตรถูกจับได้ในรัฐมิสซิสซิปปีในปี1987จัดเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ําจืดต่างๆเช่นแม่น้ําหรือทะเลสาบทางตอนใต้ของอเมริกาเช่นฟลอริดาหรือหลุยเซนาแต่ถึงแม้ปลาชนิดนี้จะมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาแต่ครั้งหนึ่งพวกมันเคยถูกทำลายล้างครั้งใหญ่ การทำลายล้างเกิดขึ้นในปี1933หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐพบว่าปลาพวกนี้มีจำนวนมากเกินไปจนกลายเป็นต้นเหตุของการสูญพันธุ์ของปลาพื้นเมืองชนิดต่างๆและด้วยเหตุนี้ปลาอะลิเกเตอร์นับล้านตัวจึงถูกกำจัดทิ้งในตอนนี้ก็คงเหลือแต่ในภาคใต้ของอเมริกาและพวกมันก็ถูกอนุรักษ์เอาไว้โดยอนุญาตให้จับเพื่อเป็นเกมกีฬาเท่านั้นสำหรับในประเทศไทย การมาถึงของปลาอลิเกเตอร์ไม่มีประวัติที่แน่ชัดแต่มันก็เป็นปลาที่ถูกเลี้ยงร่วมกับปลาอาะลูพมมามานานและแม้ปลาชนิดนี้จะดูน่ากลัวแต่พวกมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่สําหรับสัตว์น้ําขนาดเล็กพวกมันคือภัยพิบัติจึงห้ามปล่อยปลาชนิดนี้ลงในแหล่งน้ําธรรมชาติเด็ดขาดชนิดที่4ปลากระห้อินเดียปลากระห้อินเดียหรือปลากระห้เทศ จัดเป็นปลา้ําจืดในวงปลาตะเพียนมีรูปร่างคล้ายกับปลากรโฮที่พบได้ในประเทศไทยมากที่สุดแต่ปลากรโฮอินเดียจะมีลําตัวสีอ่อนกว่าและมีหนวด1คู่เหนือริมปีปาเป็นปลาที่ยาวได้ถึง1.8เมตรและหนักประมาณ40กิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าปลากรโฮไทยมากมีจ่นกําเนิดในภูมิภาคเอเชียใต้ตอนบนเช่นรัฐอัสเัมในอินเดียปากีสถานเนปาลบังกลาเทศไปจนถึงพมา่า ในอดีตปลากระ ه ชนิดนี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกับปลานวนจันเทศปลาย่สกเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นปลาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตแต่หลังจากที่พยายามอยู่นานก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากปลากระ ه อินเดียเลี้ยงยากกว่าและยังโตช้ากว่าด้วยสุดท้ายจึงไม่เป็นที่นิยมมากนะักคงเหลือไต่เลี้ยงเพื่อเป็นปลาแปลกและสวยงามแม้จะสวยไม่เท่าปลากระ ه ไทยก็ตาม แน่นอนว่าพบพวกมันได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติและมักทำให้สับสนว่าเป็นปลากระหูไทยอยู่เสมอชนิดที่5าปลาเลเทลแคทฟิชหรือปลาเลเทลเป็นปลาที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปลากดคังของประเทศไทยแม้พวกมันจะมีความแตกต่างกันหลายจุดก็ตามอาจเป็นเพราะมีหางสีแดงส้มเหมือนกันปลาเลเทลถือเป็นปลากดที่มีขนาดใหญ่และสวยงามชนิดหนึ่งพวกมันอยู่ในวงปลากดอเมริกาใต้ หรือก็คืออยู่ในวงเดียวกับปลาพีไรบ้าลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือมีรูปร่างส่วนหัวแบนกว้างและใหญ่มีปากขนาดใหญ่กินเหยื่อด้วยวิธีกืนทั้งตัวลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลแดงส่วนท้องและด้านข้างลำตัวเป็นสีขาวหรือสีเหลืองมีหนวดทั้งหมดสี่คู่ปลายหางและคีบหลังมีสีแดงจัดอันเป็นที่มาของชื่อเป็นปลาที่ยาวได้ถึง1.5เมตรและเนื่องจากหัวโตมาก น้ำหนักหนึ่งในสี่ของตัวปลาจะเป็นน้ำหนักของส่วนหัวในประเทศไทยปลาชนิดนี้ยังนิยมนำมากินแทนปลากดคังเนื่องจากปลาเลเทลขยายพันธุ์และเลี้ยงได้ง่ายและยังเติบโตได้เร็วอีกด้วยอีกทั้งยังมีรสชาติที่ดีนอกจากนี้ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามร่วมในตู้ของปลานักล่าเขตร้อนและยังมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับปลาไทเกอร์เซวนโนตจนทำให้เกิดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาชนิดที่6 ปลาไทเกอร์เซวโนตปลาไทเกอร์เซวานตจัดเป็นปลาน้ำํำจืดที่อยู่ในวงปลากดอเมริกาใต้มันเป็นปลาที่ยาวได้ถึง1.3เมตรมีลําตัวเรียวยาวส่วนหัวแบนปากยื่นออกมาคล้ายกับเสียมมีหนวด3คู่มีพื้นลําตัวสีน้ําตาลเทาลายสีดําคาดขวางลําตัวคล้ายลายของเสือโครงอันเป็นที่มาของชื่อปลาชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในรูปแม่น้ําอเมซอน และลูกแม่น้ำอาริโนโกโทวีปอเมริกาใต้ในไทยจะนิยมเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาไทเกอร์จะเป็นปลาที่ขี้อายแต่ก็ก้าวเล้าเช่นกันชอบกินปลาชนิดอื่นเป็นอาหารหากต้องการเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นควรเลี้ยงในพื้นที่ขนาดใหญ่และยังเป็นปลาที่มักเอาไปผสมเทียมกับปลาชนิดอื่นจนได้ปลาสายพันธุ์แปลกๆออกมาเอาล่ะก็ขอจบเพียง6ชนิดนี้นะครับ ความจริงยังมีอีกหลายชนิดเลยแต่ต้องบอกว่า6ชนิดนี้ถือว่าเป็นปลาขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักจึงขอเน้นอีกครั้งว่าห้ามนำมันไปปล่อยในธรรมชาตินะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย